แว่นออฟกัสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟกัสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดซาเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยพวกเราก็บลามกลับมากับการแข่งขันสควิดเกมนะครับผมแหมช่วงนี้เงินช็อตใช่ไหมใช่เลยจะกบข้างก่อนก็หมดตูดไปแล้วเอ้ยเอาล่ะทุกคนครับไปแข่งเลยดีกว่าไปฉลามแม่เข้ามาตรงนี้เลยเฮ้โอ้โหนี่ทุกคนเข้ามาแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยหวัดดีเจ้ากบหวัดดีมาเข้ามาทางนี้เลยทุกคนครับโอ้สามารถเดินได้ทุกคนครับนี่เดินมาตรงนี้แล้วเข้าประตูมาตรงนี้เลยแน่นอนว่าเกมแรกคือกินไลค์กับเลไลค์แน่นอนนะครับมาเจ้ากบว่าแต่นายได้หมายเลขอะไรเหรอฉันได้หมายเลข406มาคิดแล้วฉันได้หมายเลขอะไรพะเนี่ย ชุดในมันบังอ่ะมาประตูเปิดแล้วจะมีเวลาอยู่ทั้งหมด3นาทีในการเดินไปตรงนู้นนะครับวอร์มก่อนเจ้ากบวอร์มออกกำลังกายหน่อยนี่เฮ้ยกี่ไลน์เดินวิ่งเฮ้ยทำไมนานจังเลยโอเคสต็อปทุกคนห้ามเดินห้ามขยับตื่นเต้นมากเจ้ากบเฮ้ยฉันชินแล้วมาแข่งไรอย่าเพิ่งคุยเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงกี่ไลน์ไปวิ่งต่อทุกคนครับโอ้โหใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้มันมาเล่นไลน์ตรงนี้ทุกคนครับดีนะไปเดินก่อนเกือบตายแล้วไงเล่าเจ้ากบหันไปเร็วเรียบร้อยทุกคนหันแล้วนะฮะเย้เดี๋ยวฉลามดูนี่เต้นแหละเต้นโชว์เลยแหละเอ้แต่ทำไมไม่ตายวะอ๋อเพราะว่าเต้นหลบกระสุนหรือเปล่าเจ้าโคเอ้ยมันจะโหดกันไปแล้วและอันนี้มันคืออะไรเนี่ยทุกคน มันมีหน้าเด็กอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหหลอนมากแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเจ้าโคโอ้โหแอบมองแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเอาล่ะนี่ก็คือโฉมหน้าผู้รอดชีวิตนะครับผมนี่หน้าฉลามอยู่นี่มันไส้กระโดดเหยียบแล้วดูสิทุกคนฉลามหน้าใหญ่สุดนะฮะเต็มจอเลยเนี่ยวิ่งไปเลยมีเวลา30วิถ้าเราไม่วิ่งคือเราแพ้เลยใช่ไหมเฮ้ยจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้ากบอาจจะถูกยิงหัวก็ได้นะเว้ยต้องรีบวิ่งเอ้ยเนี่ยมีคนตายด้วยอ้าวโดนยิงหัวตายได้ไงวะเกมต่อไปนะฮะก็คือเกมอะไรวะฉลามอ๋อเกมแกะน้ำตาลทุกคนโอ้ยนี่ฉันเอารูปล่มเลยจ้ากบเอ้ยไปรูปล่มชอบสามเหลี่ยมดีกว่านี่ดูซิจะได้สามเหลี่ยมหรือเปล่ามันเป็นการสุ่มนะทุกคนก่อนหน้านี้ที่เราเล่นคือมันเป็นเดินใช่ไหมเดินตามรูปใช่ไหมแต่อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งทุกคนครับก็จะเป็นแบบว่าให้เราแกะน้ำตาลแบบสมจริงเลยมาดูซิจะเป็นไงทุกคนแกะน้ำตาลนายอยู่ไหนจะกบจะอยู่นี่เดี๋ยวตัวฉันกับเพื่อนนี่ติดกันเลยเฮ้ยล่มจะได้วงกลมจะกบโอ้ยมาโอ้ยเดี๋ยวมาถึงแล้วเลยใจเย็นนะเจ็บต้องเลียไหมเฮ้ยเลียเลยเจ้ากบเฮ้ยไม่อย่าเอ้ยเดี๋ยวฉันแกะเสร็จแล้วเจ้ากบเฮ้ยรีบไปไหนวะโอ้ยก็มันง่ายดีว่ะของผมนี่คือแบบโคตรล้าวทุกคนเฮ้ยเสียวเพื่อนนายโดนยิงไปแล้วเจ้ากบไม่เอ้ยอย่าแตกเหลือเวลา20วิเท่านั้นครับคุณกบเฮ้ยผมต้องผ่านให้ได้ทุกคนครับจุดนี้ผมต้องเลียตึบโอ้ดูดิโคตรล้าวอีกรอบนึงคือแตกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใช้ลิ้นกบเลียเลยเจ้ากบโอเคได้ไหมเอ้าอ๋อตรงนี้โอเคทุกคนเรียบร้อยโอ้ยรอดนะฮะโอ้ยเวลาหมดพอดีเจ้ากบอันนี้เพื่อนที่นั่งข้างๆฉันนอนตายแบบยิ้มด้วยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโหโคตรหวาดเสียวมาเกมต่อไปวิ่งตึ๊บเกมต่อไปก็คือเกมชักกระเยอะนะฉลามเราอยู่ทีมเดียวกันนะเว้ยโอเคอยู่กับฉันรับรองชนะแน่เจ้าโกฉันก็ว่างั้นแหละตัวนายมันใหญ่อะตัวอ้วนนะเรียกว่าแรงเยอะต่างหากไอ้เข้าทีมหนึ่งฉลามทีมหนึ่งยิ้มหนึ่งโอเคได้อยู่ทีมเดียวกันมาโอ้ยตัวฉันเห็นเด่นชัดเลยเจ้าโกใช่ตัวเราเห็นเด่นชัดมากทุกคนต้องกดตรงนี้นะฮะให้ได้คะแนนมากที่สุดคีสีเขียวใช่ไหมเป๊บแม่ดึงแม่เฮ้ย30ว่ะเอามาเฮ้ยทำไมเราไหล30แล้วก็อันนี้เฮ้ยอย่าไหลนะเว้ยอย่าแพ้นะเว้ยโอเคดึงเรียบร้อยทุกคนครับฝั่งนู้นแพ้เราไปนะฮะเยี่ยม
นี่บอกแล้วอยู่ข้างชั้นชนะชัวร์ๆเจ้าโก้เอ้ยสุดยอดเลยว่ะนี่เหยียบหน้าสักทีนึงอื้อหมั่นไส้เฮ้ยเหยียบเหมือนกันเออเกมต่อไปเกมลูกแก้วทุกคนหวังว่าเราจะไม่ได้แข่งกันนะฉลามนะใช่ถ้าเราแข่งกันฉันจะชนะนะเจ้าโก้เอ้ยถ้าเราแข่งกันนายยอมแพ้โอเคมั้ยเอ้ยไม่มีทางเว้ยเอ้ยฉันจะลูกแก้วไหนไปซ่อนเฮ้ยน่าจะขโมยกันเหรอมาทุกคนครับไม่รู้ว่าแข่งแบบไหนนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าโอ้โหแหม่มนี่สมจริงสุดๆมันในหนังเลยตอนเด็กฉันเคยอยู่ที่นี่เจ้าโก้เอ้ยฉันก็เคยอยู่เหมือนกันเฮ้ยเราแข่งกับใครกันแน่เนี่ยเฮ้ยแข่งกับใครวะฉันแข่งคนนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าโก้แล้วมันต้องทำยังไงเกมลูกแก้วนี้เฮ้ยฉันแข่งกระดานนี่ว่ะกระดานตรงในอ่ะตรงหน้านายอ่ะกดชุดนี่นี่เราอาจจะแข่งกันดีเจ้าโก้เฮ้ยจริงเหรอฉลามนายยอมแพ้ไหมไม่มีทางอะยิงลูกแก้วไหมทุกคนอ๋ออาจจะดีหรือจะวงก็ได้นะมีอย่างนี้เลยเออมองไม่เห็นเลยทุกคนตรงนี้ครับชุดลูกนี้เลยไม่ค่อยรู้วิธีเล่นเท่าไหร่ชุดไปเฮ้ยไปอ้าวเราก็ต้องดีลูกแก้วนะฮะทางนี้โอเคออกนึงลูกเอ๊ะแต่ไม่ได้ว่ะหรือว่าได้ว่ะทุกคนเกมนี้งงนิดหน่อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้โอเคออกมาแล้วทุกคนแล้วมันเดินไปไม่ได้ด้วยนะทุกคนครับดูยากด้วยเออเฮ้ยออกหนึ่งลูกมาอ่ะฉันโดนยิงฉันไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้นะเจ้าขอไม่นะทำไมกันเออดูศพดีนอนแบบเรียบร้อยด้วยนะนอนหุบแขนเลยอ่ะเจ้าโก้หน้าอ้วนๆของนายหายไปแล้วเหยียบหน้าเหยียบเหยียบอหอยแล้วเกมต่อไปทุกคนครับก็คือเป็นเกมกระจกใช่ไหมใช่โอ้แล้วดูมีกี่คนเนี่ยเกมกระจกเอาแล้วผู้หญิงคนนี้เขามานอนตายตรงนี้ตั้งนานแล้วนะเฮ้ยนี่มันหมายเลข000เจ้าของเฮ้ยหมายเลข000โอ้ไม่กอดมาครับเกมกระจกตรงนี้โอ้โหดูดิกระจกหลายแผ่นด้วยนะประเด็นคนนี้เขาบอกเขามีผักว่ะเนี่ยไม่เอานี่เขามาเข้าไปไปเขาบอกว่าโซโก้ไปเลยไปฉันอยู่ตรงนี้จะกบฉันไม่ไปจะไปหรือว่าจะโดนผักเออเขาถามนี่ก็เขาไม่มีผักหรอกจะกบโอเคเพื่อนโดดไปแล้วเพื่อนโดดไปแล้วฉลามโดดไปดูการคุยแบบสมบทบาทนะฮะนี่มีตัวโกงในหนังนะครับต่อไปโดดแกนั่นแหละอ้าวเพื่อนตายแหละใช่เขาเดินตกล่องจะกบเฮ้ยไงกระจกซ้ายกระจกซ้ายยูนิคเขาบอกนายคือคนต่อไปที่ต้องโดดแล้วทำไมเขาไม่โดดก่อนนะจะโกก็เขาคือตัวโกงไงเออตัวโกงในหนังงั้นก็จะตอบเขาว่ายูนั่นแหละเออยูเนี่ยเขาบอกว่าให้ฉลามไปก่อนหรือจะให้ฉันผักให้เขาผักไปเลยผักเลยเอ้าผักผักไปเลยนายมีความยุติธรรมหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าเขาจะหลอกว่ามีผักวะใช่ฉันไม่เชื่อว่าเขามีอ้าวโอเคฉลามเถียงเลยฉลามนายไม่ต้องไปเถียงยูใส่ตัวไอ้นี่ด้วยตัวตกใจจะได้ดูแบบว่าออกเสียงตะโกนดังๆเฮ้ยเขาจะผักเลยผักไปนายก็ไม่รอดแล้วเว้ยใช่ผักเลย push me บอกเขาไป push me push me เลยถ้านายผักฉลามนายก็ไม่รอดหรอกเว้ยไม่ฉันว่าไม่มีหรอกเจ้าโกเออไม่มีนี่มั่วฉันว่ามั่วเออเฮ้ยกระโดดมาทุกคนนั่นต่อไปตรงไหนเออฉันอยู่หน้านี้รอเขาผักเฮ้ยไม่มีหรอกฉันว่าเขามั่วไปจริงถ้ามีผักไปนานแล้วเอ้ยถ้าเขามีผักเขาผักไปนานแล้วเว้ยไม่มีจริงด้วยนายเชื่อใจฉันไหมเจ้าโกบเชื่อใจโดดไปเลยฉันเชื่อดวงของนายสัญชาตญาณเออเอาไว้สัญชาตญาณเอ้ยเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณเฮ้ยโหเสียดายว่ะเหลือแผ่นเดียวเองเจ้าโกบเออนายเกือบได้แล้วเว้ยเพื่อนถ้าฉันโดดแผ่นขวาฉันจะชนะเลยนะเว้ยใช่โหเสียดายว่ะทุกคนไอ้ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยทุกคนมาดูซิห้องน้ำอ่ะห้องน้ำจริงเหรอเนี่ยมาดูตรงนี้เออห้องน้ำจริงเดินกลับกับฉลามเร็วเวลาน้อยโอ้โหอยากจะเข้าห้องน้ำซะหน่อยไม่ได้เหรอจะโกยังไม่ได้ตอนนี้ต้องไปแข่งก่อนเข้าใจแล้วหลึกพูดได้แล้วเออรีบซิจะเอาเงินมาโอเคกี่ไรเดินเล่นไรโอ้โหทำไมรัวจังเลยโอเคยศโอ้โหเพื่อนทำไมเพื่อนมาหยุดกันไอ้โอ้โหจะกบจะว่าเราพูดน้อยๆดีกว่าด่านนี้เออจริงอย่าพูดเยอะเลยกี่ไรโอ้ยโหยพูดแค่นี้พูดทำไมเออเฮ้ยยาว
เดนเออ stop อ้าวเดี๋ยวคืออะไรวะเมื่อกี้หัวหมุนเลยเอ้ยฉันรอดแล้วเอ้ยลาดมีคนตายตรงนี้พอดีเขาตายได้ไงวะเขาน่าจะกำลังวิ่งมาแล้วก็ล้มตรงนี้มั้งหน้าตาเขานี่แบบว่าโอ้ยิ้มทั้งน้ำตาทุกคนโอ้โหดูสิทุกคนเกมแรกนะฮะเสียผู้รอดชีวิตไปเยอะมากขอรูปง่ายๆได้ไหมรอบที่แล้วเจอล่มเนี่ยโหไม่เอานะเอาสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมกระโดดเกาะเลยโอ้ยเอาด้วยเอาด้วยเออเฮ้ยอย่าเออจะกบดูเออขึ้นไปทำอะไรวะนะฮะวันเดย์ดูสิได้รูปอะไรนะฮะดูกันดีกว่าโอ้โหไปฉันได้สามเหลี่ยมเจ้ากบได้ล่มล่มสองตาติดอะไรกันนี่โอ้ยนายกลัวฝนตกแล้วเจ้ากบเออนั่นนี่จะพกล่มไปไหนเยอะแยะอ่ะฉันแก่เสร็จแล้วสิบวิก็เสร็จมาครับทางนี้อย่าแตกเยอะนะโอเคอย่าตายนะเว้ยเจ้ากบเอ้ยใจเย็นแล้วก็ทางนี้คันล่มเฮ้ยเจ้ากบเวลาเหลือสิบวิแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไม่ถึงอ้าวโอ้ยกะจะให้นายตื่นเต้นซะหน่อยพอแล้วแค่นี้ก็ตื่นเต้นพอแล้วเนี่ยเจ็บโอเคพันเหนื่อยผู้รอดชีวิตเหลือ11คนทุกคนนี่ครับหน้าตาผู้รอดชีวิตจอย2เลยจอย2เลยทีมชั้น2โอเคดูมีชื่อชั้นคนแรกด้วยโคตรเท่มาอยู่ด้วยกันมั้ยเนี่ยเอ้ยอยู่ด้วยกันมาอยู่เรียงกันเลยเจ้ากบฉันอยู่หน้าสุดว่ะโหอย่างเท่ฉันคือกัปตันทีมก้าวไปข้างหน้า3ก้าวเจ้ากบเออกัปตันทีม20อ่ะนะเออมาจิ๊บเออโอ้โห50โอ้ปึ๊บ20โอ้ย50อีกแล้วทางนี้เออ60โอ้ปึ๊บทางนี้50เออ20เอ้ยเอ้ย50แล้วโอเคฟันนุตกเรียบร้อยชนะทุกคนเซียนดูสิทุกคนเหลือพวกเราชีวิตอยู่5คนเท่านั้นนะครับเกมลูกแก้วมีแต่คนหน้าตาไม่น่ารอดทั้งนั้นเลยจะกบว้ายอ่ะแล้วมันจะเล่นยังไงเนี่ยเกมลูกแก้วใน5คนนี้นั่นดีมีคนนึงไม่ได้เล่นแหละหวังว่าเราจะไม่ได้คู่กันนะเจ้ากบเออนั่นสิขออย่างเดียวคือขอไม่คู่กันอ้าวจะเริ่มแข่งแล้วนายไม่ได้แข่งกับเจ้ากบเออว่ะไอ้ผ่านเลยแหละไอ้ผ่านเลยดูสิโคตรโชคดีเอาดีเลยยิงก่อนเออเอ้ยเอามาฉลามไม่ได้คะแนนอ๋อได้ฉลามได้1เว้ยต้องยิงออกใช่ไหมอ๋อเหมือนจะยิงลูกไหนก็ได้นะเว้ยเจ้ากบเออให้มันยิงออกอ่ะเอ้ยนั่นลูกตัวเองออกอ่ะฝั่งนู้นมันยิงลูกตัวเองออกเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเอ้ยแต่เขาก็ได้1นะเฮ้ยอย่าได้ปะเนี่ย2ลูกนะฮะ2ลูก2ลูกเฮ้ยไป2เท่าคะแนนสู้ๆนะฉลามตอนนี้แหละเออได้ไม่ออกป่ะไม่นะฉันจะถูกน้ำแน่เลยไม่เอ้ยเดี๋ยวรู้สึกได้ยินเสียงปืนบ้างไหมตายไปแล้วทุกคนคนนี้นายก็ได้2ฝั่งนู้นก็ได้2ทุกคนเอ้ยฝั่งนู้นได้3มั้ยนายเฮ้ยได้3สิเอ้ยได้3มาเฮ้ยนายต้องลูกขวาออกลูกขวาสุดเฮ้ยอย่าเออโอเค3เท่าใช่มั้ยโอ้ยสูสีมากเจ้ากบมันมีชนะคู่มั้ยนายต้องสู้ๆนะเฮ้ยไม่ไม่นะฉลามแกนะแกครับเพื่อนฉันฉันขอโทษนะเจ้ากบไม่มาจะโดดไปไงดีวะเนี่ยร้อยคนอื่นโดดแล้วนายก็ค่อยกินเขาแกครับเพื่อนฉันโดดไปก่อนเลยเฮ้ยไม่เอาว่ะว่ะกันจะตกคู่ทำไงวะเนี่ยนายว่าซ้ายหรือขวาฉลามโอยฉันว่าซ้ายเจ้ากบฉันก็ว่าซ้ายอ้าวโอเคซ้ายไปไหนต่อเพื่อนรู้ป่ะฉันเดาว่าขวาเจ้ากบต้องไปทางขวาหรือซ้ายวะซ้ายป่ะนายต้องมั่นใจนะเจ้ากบฉันไปซ้ายฉันเลือกขวานายควรเชื่อฉันนะเว้ยขวาฉันเห็นนายดวงดีมาแล้วขวาเลยอะไรเนี่ยฉลามขอโทษเจ้ากบเอ้ยไม่ได้เงินไปซื้อมาม่าเลยเว้ยเรามารอติดตามเขาดีกว่าเจ้ากบดูสิเขาคิดหนักเลยเนี่ยคนเดียวจะไปถึงไหมน่าจะคิดไม่ออกเฮ้ยเอาวะดูเอาวะเฮ้ยอ้าวเขาลืมโดดโอ้โหทุกคนเสียดายแทนเลยขาไปตะคิวเลยไงฮะไม่ได้เงินไปซื้อมาม่าเลยฉลามต้องอดข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราค่อยมาเล่นอีกแล้วกันนะวันนี้ก็กลับบ้านก่อนแล้วกันกลับบ้านมือเปล่าไปฟังนายหาปลาในทะเลไม่ใช่กินด้วยนะฉันว่าแมลงน่าจะหาง่ายกว่านะ
เอาล่ะทุกคนขอต้อนรับไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะสำหรับใครที่อยากปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นไปแล้ว